เลิกเถียงกันได้แล้วครับเรื่องตะก้อคว่ำตะก้อหงของฐานรากเข็มเดี่ยวเถียงกันมาเยอะวันนี้มีคําตอบแล้วตอบด้วยข้อกฎหมายด้วยตอนนี้เรามีกฎหมายฉบับนี้ครับเป็นกฎกระทรวงเรื่องกําหนดฐานรากของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารออกอประกาศในราชกิจจานตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าผลบังคับใช้เริ่มปีนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมี2เรื่องที่จะสรุปให้ฟัง ในนี้บอกทุกอย่างแหละเกี่ยวกับการออกแบบฐานรากแต่อยากสรุปให้ฟังสองเรื่องอ่ะเรามาดูข้อที่ลุงช่างคัดมาหน้าถัดไปเอาเรื่องฐานลากแผ่ก่อนจําได้ไหมลุงช่างจะบอกเสมอว่าเวลาทําฐานลากแผ่เนี่ยเอาไวไ้ในดินเดิมครับอย่าไวไ้ในดินถมไวไ้ในดินเดิมครับขอความกรุณาไหว้แหละนะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ตอนนี้เป็นกฎหมายแล้วอยู่บังคับอยู่ในข้อกฎหมายเลยนะครับข้อ17เนี่เห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเขาเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่าอะไรนี่ครับ นี่ครับชัดๆเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมฐานรากแผ่ของอาคารต้องวางอยู่บนดินฐานรากเดิมคือไม่ให้วางในดินถมว่างั้นเถอะนะครับถ้าใครอยากจะวางในดินถมคุณต้องมีการคำนวณวิศวกรคำนวณนะเป็นเรื่องเลยนะซึ่งมันไม่ง่ายเพราะนั้นเอาง่ายๆแล้วกันฐานรากแผ่ครับนะครับต้องวางในดินเดิม นะครับผู้รับเหมาจะมาบอกเฮ้ผมเคยทํามาสิปีย0สิปีไม่ได้แล้วตอนนี้มีกฎกระทรวงเรียบร้อยแล้วเวลาผิดมีความผิดนะครับผิดทางอาญาผิดทางอาญานี้ผิดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนะแต่ผลจากการผิดทางอาญาทําให้การฟ้องแพงง่ายขึ้นโอเคโอเคไหมครับอันนี้เรื่องฐานลากแผ่เรื่องถัดมาเรื่องของตะก้อคว่มตะก้อไงในฐานล,ลากมาดูกฎกระทรวงข้อนี้อยู่ฉบับเดียวกันสรุปว่า ต้องตะกอ้อคว่ำเท่านั้นถ้าเป็นฐานลากเดียวในนี้เขาบอกเลยว่าต้องเป็นตะกอ้อคว่ำไม่มีรงไหนเขียนว่าเป็นตะกอ้อคว่ำแล้วทําไมลุงช่างบอกต้องเป็นตะกอ้อคว่ำเพราะเขาบังคับแล้วครับว่าโครงสร้างอาคารเหนือฐานลากต้องได้รับการออกแบบและคํานวณให้สามารถต้านทานผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เสาเข็มแต่ละต้นเบี่ยงเบนจากศูนย์กลางได้ไม่น้อยกว่า75มิลลิเมตรหรือ7เซนครึ่งความหมายมันคืออย่างนี้สมมุติเข็มเดียว อ่ะขอเปลี่ยนสีนิดหนึ่งเอาสีขาวแล้วกันลบนี้แบบนนะครับเข็มเดียวนะเรามีฐานลากปกุ๊บปกติเรามีเซนเ,นเตอร์อยู่นี่เราก็บอกว่าเสาลงนี่ถูกไหมครับแล้วเสาเข็มก็อยู่ตรงนี้แล้วไอที่เราเถียงกันคืออะไรเราเถียงกันตรงนี้ครับตะก้อตรงเนี้ยเอาตะก้อความตะก้อหงายบางคนเนี้ยถ้าตะก้อหงายก็คือแบบนี้ถูกไหมอันแรกก่อนตะก้อหงายเลิกใช้ได้เลย เลิกใช้ได้เลยถ้าตามกฎกระทรวงฉบับนี้เพราะอะไรมันหมายความว่าเราต้องออกแบบให้เข็มเนี่ยมันเยื้องศูนย์ไป7เซนครึ่งนะตีซะว่ามันตอกตอกและพลาดพลาดศูนย์ไป7เซนครึ่งเพราะฉะนั้นความหมายคือเซนเตอร์อยู่นี่อ่ะเซนเตอร์อยู่นี่ควรจะอยู่ตรงนี้เข็มดันมาอยู่ตรงนี้เซนเตอร์หนีไป7็ดเซนครึ่ง นั่นหมายความว่าเซนเตอร์ของเสาข้างบนกับเข็มข้างล่างอย่างน้อยต้องคํานวณว่ามันห่างกัน7จดเซนครึ่งพอมันห่างกัน7เซนครึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับถ้าเป็นแบบนี้ครับรู้เลยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันจะมันจะพลิกอย่างนี้ถูกไหมมันจะพลิกอย่างเงี้ยมันต้องใส่เหล็กแล้วเหล็กที่จะทํางานเพื่อจะรองรับการพลิกตัวเนี้ยไม่ให้มันพลิกได้เนี่ยเหล็กมันต้องเป็นท่านี้ครับผมเหล็กมันต้องอยู่ข้างบนครับมันต้องอยู่ข้างบนอย่างเดียวมันถึงจะ ต้านทานไอตัวแรงบิดเนื่องจากโมเมนต์ตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละกฎหมายนี่แหละมันเป็นการตอบโดยในตัวอัตโนมัติว่าต้องตะก้อความอย่างเดียวนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้ไม่มีละนะตะก้อหงายต้องไม่มีละต้องเป็นตะก้อความแล้วก็แนะนําว่าเข็มเนี่ยเข้าไปอีกนิดนึงนะครับให้มันล็อกหัวเข็มแล้วเหล็กตะก้อเนี่ยต้องอยู่นี่นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเลิกเถียงกันได้แล้วตะก้อความตะก้อหงายว่าใช้แบบไหนก็ได้ เอาเป็นว่าต้องใช้ตะกอ้อความอย่างเดียวเนื่องจากการที่ต้องคำนวณให้รับเขาเรียกว่าโมเมนต์เนื่องจากการเยื้องศูนย์เจ็ดเซนครึ่งตามกฎหมายมันจะรับได้ต่อเมื่อเป็นเหล็กเป็นตะกอ้อความเท่านั้นสําหรับเข็มเดียวจําแค่นี้เลยจากนี้ไปไม่มีใช้ตะกอ้อหนอีกแล้วนะสาหรับเข็มเดียวส่วนถ้าเป็นเข็มที่ตั้งแต่2ต้นขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับยังคงเป็นเหล็กก็จะอยู่ล่างเหมือนเดิมนะครับมีเข็ม2ต้นขึ้นไปเนี่ย เหมือนเดิมครับอันนี้มันจะต้องอยู่ตรงนี้ด้านล่างเสมอตั้งแต่2ต้นขึ้นไปแต่ถ้าเข็มเดียวจําไว้ว่าตะก้อคว่ำเท่านั้นจบ